สำรวจดัชนีดาวโจนส์นะฮะพุ่งพวดพลาดอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้ไปพุ่งแถวแถวรางรถไฟเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยพยายามตรวจอ้าวน็อตหายอ้าวเหล็กหายหายหมดเลยแต่พี่เจ้าหน้าที่บอกเพื่อความสบายใจไม่ต้องตกใจฮะไอ้น็อตที่หายไปเอาอะไหล่มาแล้วเอาอะไหล่มาใส่ไว้แต่ตอนนี้อะไหล่ไม่เหลือแล้วเราก็สบายใจนะฮะพี่เจ้าหน้าที่ก็บอกไว้แบบนี้ฮะไม่ครับพอผมเอาจนอยู่ใส่แท่นหรอครับแสดงว่าคนออกไปก็ไม่เป็นยังเป็นป่ะอันหามาเป็นบ่ไม่ใช่ท่านเป็นเหรอเนาะท่านเป็นครับผู้คนไปบ่เป็นบ่เป็นเป็นป่ะบ่ครับแสดงว่าหลายเที่ยวแล้วตัวนี้หลายเลยเพิ่งลักขอดเอาไปเมื่อขนาดไปว่ามูผมนี่เพิ่งขอดเอาเหมือนเลยครับเนี่ยมีการไปแกงท่วมแกงยังป่ะบ่ได้แกงครับนี่ครับรางมันเผยขนาดนี้พี่ยังบอกไม่เป็นอะไรอีกเหรอแล้วมันปลอดภัยจริงหรอมันไม่เหลือน็อตแล้วนะไอ้รูเนี่ยไม่เป็นไรผมเอาอะไหล่มาใส่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้อะไหล่หมดแล้วจะขอยืนยันว่ารถไฟสามารถวิ่งได้แน่ใจนะโอ้ยมันเหลื่อมกันอยู่นะมันไม่เหลืออะไรแล้วมันไม่มีตัวเชื่อมนะนี่คือน็อตที่เชื่อมระหว่างรางรถไฟล็อกรางรถไฟยังไม่พอน็อตที่ล็อกหมอนรองรางรถไฟสมัยก่อนเป็นไม้ตอนนี้มันเป็นเหล็กเป็นปูนไอ้นั่นก็โดนไอ้ที่เป็นโค้งโค้งเห็นไหมค่ะนั่นก็โดนขโมยไปหลายจุดเหมือนกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่น้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นตอนแรกเนี่ยกำนันฉัตรชัยโลหามาศเป็นกำนันตำบลหนองกุงได้รับแจ้งจากชาวบ้านเนี่ยเขามาเก็บของป่าฮะเก็บไปเก็บมาก็เดินผ่านรางรถไฟเฮ้ยทำไมเพย์เยอะเอาน็อตหายเอาเดินไปน็อตหายก็เลยแจ้งกำนันระหว่างที่กำนันเดินเดี่ยวมาตรวจสอบพี่เจ้าหน้าที่รถไฟเขานั่งรถไอ้ตัวรถรางเดี่ยวๆมาพอรถลายเดี๋ยวก็เลยสอบถามกันมาปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่รู้ดีเรื่องนี้เจอประจำคนร้ายเนี่ยขโมยน็อตขโมยหมอนรองรางรถไฟเจอประจำแต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามแก้ไขแล้วรับรองว่างานนี้ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวรถไฟอย่างแน่นอนนะพูดงี้ผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เมื่อกี้คุณยังสบายใจอยู่เลยก็ดูดิโอ้โหแล้วสมมติถ้าอีกคนนึงมันมีมาใหม่เงินมันหมดแล้วมันมาเอาไอ้ตัวที่สองไปไม่เหลืออะไรเชื่อมเลยนะพี่ยังบอกสบายใจได้อีกจริงนะฮะอารมณ์เหมือนรถเราอยู่ๆมีคนมาถอดน็อตไปเงี้ยถอดล้อไปสบายใจเหรอไม่แล้วฮะค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดเลยนะคะมันดูไม่ปลอดภัยจริงๆอ่ะคุณผู้ชมครับ